เมื่อกูเคยคุยกับเพื่อนว่าถ้าเราจะไปเกิดชาติหน้าเป็นไรดีอยากเป็นหมาหรือแมวของคนรวยไม่เอาแบบหมาจรจัดอะไรเงี้ยไม่เอาแต่ว่าถ้าเป็นหมาคนรวยชีวิตจะสบายมากเป็นชนชั้นเบื้องแบบบนๆเลยของพีระมิดนะบอกแม่เป็นหมาคนรวยอ่ะไม่ต้องทำอะไรอยู่ในบ้านที่ดีเปิดแอร์ทั้งวันนี่อยู่ๆก็จะมีคนมาอาบน้ำหวีขนให้อาหารมีให้กินตลอดนี่ในความรักกลิ่นหอมตลอดเวลานี่ความฝันประกุกับเพื่อนนอกจากกลัวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คือเป็นหมาหรือแมวของคนรวยยอดเยี่ยมกินแล้วนอนสบายจริง